สดไปเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นให้ร้อนก่อนนะครับตอนนี้ผมก็นำไปอุ่นให้ร้อนแล้วนะครับผมก็ใส่กาแฟสำเร็จรูปลงไปนะครับคนกาแฟให้ละลายกับนมอุ่นก่อนนะครับอันนี้เป็นนมร้อนเลยแหละนะกาแฟสำเร็จรูปนะครับจะละลายได้ดีในน้ำร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปผสมกับนมเย็นๆเนี่ยบางทีเขาไม่ละลายเวลาไปทำเป็นเค้กมันก็จะเป็นเม็ดๆนะมันจะไม่สวยพอกาแฟนะครับละลายดีกับนมแล้วนะครับผมก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยนะครับตอนนี้ส่วนผสมของกาแฟกับผงโกโก้เข้ากันดีกับนมแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะก็สำหรับฐานนะครับเดี๋ยวผมทาเนยนิดนึงนะครับเพื่อจะให้กระดาษไขติดนะแต่ว่าใครมีเนยขาวก็ใช้เนยขาวก็ได้นะครับพอดีผมไม่มีนะผมก็เลยจะใช้เป็นเนยผสมนะครับนิดหน่อยนะฮะไม่ทาเยอะทาเยอะเบืองครับเนยขาวก็คือตัวไขมันพืชนะครับจากนั้นนะครับผมก็มีกระดาษไขที่ตัดมุมไว้เรียบร้อยก็เอามาใส่ข้างในเสร็จแล้วผมก็นำตัวนี้นะครับมารีดให้แนบนะครับร้อยประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผสมส่วนผสมของแป้งกันนะก็เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมก็ใส่ไข่แดงลงไปก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเกลือตามไปติดๆนะครับเสร็จแล้วก็ตีไข่แดงน้ำตาลเกลือให้เข้ากันก่อนนี่ส่วนผสมของไข่น้ำตาลเกลือเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่นมผสมกาแฟกับโกโก้ลงไปเลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะจากนั้นนะครับผมก็ร่อนแป้งเค้กนะครับตามด้วยผงฟูร่อนลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยครับโอเคส่วนผสมแป้งกับของเหลวเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่เนยละลายลงไปเลยเดี๋ยวเราปาดนิดนึงนะครับมันจะมีแป้งบางส่วนที่อยู่ขอบๆนะโอเคตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตีเมอแรงกันนะครับต่อไปเราจะมาตีเมอแรงนะครับผมก็ใส่ไข่ขาวลงอ่างผสมนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเราจะตีให้ขึ้นฟูก่อนนะครับตอนนี้ผมตีเป็นฟองหยาบๆนะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะทยอยใส่น้ำตาลไปโดยตีไปด้วยใส่น้ำตาลไปด้วยสลับกันไปนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับไม่ต้องตั้งยอดแข็งมากแข็งประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรานำไปผสมกับส่วนผสมของแป้งกันเลยนะเราก็จะตักเมอแรงที่เราตีเมื่อกี้นะครับมาใส่ในส่วนผสมของแป้งนะครับแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันตอนนี้ก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยนะครับเทส่วนผสมของเค้กลงไปเลยเราก็เกี่ยนะครับให้แป้งเค้กนะครับเข้ามุมให้ดีนะ
จากนั้นนะครับเคาะไล่อากาศสักนิดนึงนะครับนำไปเข้าเตาอบกันนะครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ160องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลา25นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็อบมาครบ25นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการเช็คนิดนึงนะครับว่าเค้กเราสุกดีแล้วหรือยังนะครับโอเคนี่นะครับเห็นไหมไม่มีแป้งเหลวๆติดมาแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเรานำเค้กออกจากเตาเลยนะครับกลิ่นหอมมากอะเค้กมอคค่าของเราเค้กเราสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าคาราเมลกันนะครับช่วงที่เรารอเค้กเย็นนะครับเราก็จะมาอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันก่อนนะครับผมก็จะอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับที่อุณหภูมิ110องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลาสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวเราทำการละลายแป้งเค้กนะครับกับนมข้นจืดก่อนนะครับเวลาไปผสมจะได้สมง่ายๆหน่อยไม่เป็นก้อนนะโอเคตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักไว้ไปเตรียมหน้าท็อปปิ้งกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมก็เทนมข้นจืดที่เหลือจากผสมแป้งเมื่อกี้นะลงไปจากนั้นตั้งไฟเลยนะครับอันนี้นมร้อนแล้วนะครับผมใส่ผงกาแฟลงไปเลยนะครับกาแฟจะละลายได้ดีในของเหลวร้อนๆนะครับคือถ้าเกิดใส่ตอนไม่ร้อนนี่มันจะเป็นเม็ดๆนะเราคนให้กาแฟละลายให้ดีก่อนนะครับโอเคจะเห็นว่าไม่มีเม็ดๆแล้วนะผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยครับคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถใส่กลิ่นวานิลาลงไปได้เลยคนให้น้ำตาลละลายก่อนไฟใช้ไฟกลางนะครับแก๊สหมดเราจะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับกลิ่นหอมขึ้นมาเลยทีเดียวตอนนี้นะครับน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับผมก็จะใส่เนยลงไปเลยคนให้เนยเข้ากับส่วนผสมของเหลวเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ร้อนมากๆนะต้องระวังนะเราใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะค่อยๆ คนให้ทุกอย่างเข้ากันตอนนี้ส่วนผสมของเนยละลายเข้ากับของเหลวดีแล้วนะครับผมก็ใส่นมข้นจืดที่ผสมกับแป้งลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่คอนไซรัปลงไปเลยนะครับระวังด้วยนะครับระวังร้อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยครับตอนนี้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปเลยคนให้เข้ากันเลยโอเคทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวไปเทในเค้กเลยก็เทหน้าท็อฟฟี่นะครับลงที่หน้าเค้กเลยนะครับเราก็เกี่ยให้เต็มหน้าเลยนะครับเราไปอบกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการอบกันเลยนะครับผมจะอบที่อุณหภูมิ160ถึง170องศานะครับไฟล่างบนเป็นเวลา10ถึง15นาทีนะครับตอนนี้ก็อบมาครบ15นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำเค้กของเราออกมาได้เลยนะโอ้โหปุดๆเลยทีเดียวโอ้น่ากินมากๆเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดกันนะจะตัดในถาดเลยก็ได้นะครับหรือว่าเอาออกมาตัดข้างนอกก็ได้นะเดี๋ยวผมออกมาตัดข้างนอกดีกว่ามันจะง่ายกว่าเพราะว่าตอนนี้แช่เย็นมันก็แข็งดีแล้วนะครับแล้วก็เอากระดาษไขออกนะครับกลิ่นหอมมากๆอันนี้ผมปล่อยให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นแล้วนะครับมันจะได้อยู่ตัวแล้วก็ตัดง่ายหน่อยนะ
ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดเลยนะครับก็ผมจะตัดขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าผมจะมีเป็นแพ็คเกจจิ้งไซส์ขนาด8เซนนะพอตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็นำมาใส่แพ็คเกจจิ้งนะครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทอฟฟี่เค้กของเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาชิมเลยแล้วกันนะครับดูโหยหน้าล้นๆอ่ะอร่อยมากสูตรนี้นะครับเราจะทำเป็นเค้กชิฟฟ่อนนะครับเป็นชิฟฟ่อนมอคค่ากาแฟผสมช็อกโกแลตแล้วก็ตัวหน้าทอฟฟี่เค้กของเรานะครับก็จะเป็นคาราเมลผสมกาแฟนะครับกลิ่นผสมผสานออกมานะครับมีหวานๆเค็มๆแล้วก็หอมนะครับของคาราเมลแล้วก็กาแฟรสชาติลงตัวมากๆแล้วก็ตัวเค้กนี่มีความนุ่มมากๆเลยนะครับอร่อยครับสูตรนี้อร่อยลงตัวมากๆเลยนะแล้วก็ทำง่ายด้วยเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันหน่อยนะครับว่าทอฟฟี่เค้กสูตรนี้ต้นทุนเท่าไหร่ผมทำได้ประมาณอันนี้5-6ทั้งหมด6กล่องนะครับกล่องนึงก็บรรจุประมาณ4ชิ้นขนาดโตสุดที่ผมวัดอ่ะ8 คูณ 8เซนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดเราตัดขนาดเนี้ยเราควรจะขายเท่าไหร่ไปดูต้นทุนพร้อมๆกันเลยครับแต่มันอร่อยจริงๆนะเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วด้วยทอฟฟี่อ่ะท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของทอฟฟี่เค้กกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบเหมือนเดิมนะเป็นแบบสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทำกินเองกับแบบร้านค้าร้านเบเกอรี่นะครับที่จะนำสูตรนี้ไปทำขายสร้างรายได้นะเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูแบบแรกก่อนสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านวัตถุดิบที่ใช้นะครับมีแป้งเค้กแป้งเค้กใช้2ส่วนนะครับในส่วนของตัวเค้กกับส่วนของตัวหน้าทอฟฟี่นะครับ108กรัม3.89 บาทผงฟูใช้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ51 สตางค์ผงโกโก้ใช้2ช้อนโต๊ะ2.40 บาทผงกาแฟ2ช้อนโต๊ะ6.11 บาทนะครับน้ำตาลทรายใช้ประมาณ300กรัม6.90 บาทเกลือใช้ประมาณ1/4ช้อนชานะครับนิดเดียวเนยจืดนะครับผมใช้เป็นเนยผสมนะครับ70กรัม9.10 บาทแล้วจะมีไข่ไก่นะครับ4ฟอง10.67 บาทนมสดจืด60กรัม8.70 บาทน้ำมะนาวนะครับใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะครับก็5 สตางค์นิดเดียวอันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมะนาวแบบที่ขายในแมคโครนะครับเป็นแกลอนนะของอสร.แล้วก็จะมีเนยเค็มนะครับเป็นเนยผสมนะครับ100กรัม13บาทนมข้นจืด120กรัมนะครับ21.84 บาทคอนไซรัปใช้38กรัมนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ4.56 บาทแล้วก็กลิ่นวานิลลา1ช้อนชานะครับ1.28 บาทแล้วก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมใช้150กรัม36บาทรวมค่าใช้จ่ายนะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านจะอยู่ที่125บาทครับโดยประมาณนะอันนี้ทำได้เยอะมากเลยนะถ้าตัดเป็นชิ้นตามในคลิปนี้นะครับก็ได้ทั้งหมด24ชิ้นเลยทีเดียวเยอะมากนะครับต่อไปมาดูการคำนวณต้นทุนสำหรับร้านอาหารร้านเบเกอรี่บ้างนะครับในการคำนวณต้นทุนนะครับสิ่งที่ต้องใส่คือค่ายิวค่ายิวก็คือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้เราจะมีแพ็กเกจจิ้งซึ่งผมจะใช้เป็นกล่อง E67 นะครับใช้ทั้งหมด6ใบแล้วเราก็จะมีค่าแรงนะครับซึ่งค่าแรงเนี่ยระยะเวลาในการทำผมตีไป1ชั่วโมงนอกจากนี้ก็จะมีอื่นๆ 20% อื่นๆจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 20% ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้นะครับทำได้ทั้งหมดตัดเป็นชิ้นขนาด2เซนคูณ2เซนนะครับได้ทั้งหมด24ชิ้นผมแพ็คใส่กล่องกล่องละ4ชิ้นนะครับก็ได้ทั้งหมด6กล่องต้นทุนต่อกล่องอยู่ที่37.14 บาทเดี๋ยวเรามาดูราคาขายกันหน่อยนะสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 40% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่92.85 บาทสมมุติผมขาย90 บาทผมได้กำไรต่อกล่องนะครับ52.86 บาทก็ถือว่าเยอะนะลงทุนต่อกล่อง37.14 บาทอันนี้รวมค่ากล่องแล้วด้วยนะเราได้กำไรนะครับหักต้นทุนไปแล้วได้กำไร52บาทกว่าเกือบ53บาทถือว่าเยอะก็สำหรับเมนูนี้นะครับทอฟฟี่เค้กเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับด้วยความหอมมันอร่อยนะครับแล้วก็ทำไม่ยากนะครับที่สำคัญกำไรดีด้วยลองนำกลับไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Chef Khwan Ninja Chef เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ในทุกๆวันนะครับ